อ่ะพี่เรามาดูนะคะก่อนที่เราจะเรียน What day is today? What day is today? Today is Tuesday. What that is mean Tuesday? Tuesday. What that is mean? No, 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 no. I ask you. What day is today? ถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรเด็กบอกว่า Tuesday.คุณครูถามว่า what that is mean Tuesday วันอังคารวันอังคาร can you spell Tuesday yes okay everybody spell it Tuesday very good นะคะเก่งมากทีนี้เวลาการเขียนวันที่คุณครูบอกแล้วว่าวันที่เป็นคำเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวขึ้นตัวแรกของตัวที่จะเป็นวันที่ต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่อ้าวดูนะคะทีนะคะตัวทีแล้วตามด้วยตัวยูทียูแล้วอะไรคะอีแล้วอะไรคะเอสนะคะแล้วตัวอะไรล่ะคะดีต่อไปตัวอะไรเอแล้วตัวอะไรคะวายนะคะเวลาเขียนวันที่คุณครูบอกแล้วเพราะว่าเด็กๆคุณครูเห็นเขียนมาเนี่ยนักเรียนจะเขียนผิดเพราะฉะนั้นตัวแรกของตัววันที่ตัววันนะคะวันนะคะวันในเกี่ยวกับวันนะคะ Tuesday คือวันอะไรนะ Tuesday วันอังคารเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนตัวแรกเป็นตัวใหญ่นะคะ Tuesday T U E S D A Y นะคะ Tuesday คือวันอังคารอ่ะไปดูสไลด์ค่ะ Today is Tuesday เมื่อกี้นักเรียนตอบนะคะว่า Today is Tuesday อ่ะอ่านพร้อมกันค่ะพร้อมกันค่ะ Today is Tuesday แล้วเรียนดูคำว่า today T O D A Y T O D A Y today today what that is mean today today หมายถึงอะไรยัง today คำเดียวเรียนดูคำว่า todayเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวครูลบแป๊บหนึ่ง today ตัวแรกไม่ต้องเขียนตัวใหญ่เพราะว่าเป็นอยู่ในประโยคนะคะถ้าขึ้นหน้าถ้าในสไลด์คุณครูใช้คำว่า today ขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นตัวแรกของคำที่ขึ้นก่อนก็จะต้องเป็นตัวใหญ่แต่บนกระดานนี้คุณครูเขียนก็จะให้เรียนบอกความหมายของคำว่า today today คืออะไรวันนี้today คือวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูเขียนประโยคเลยก็ได้เดี๋ยวนักเรียนจะได้แปลถูกนะคะ today T O D A Y today today คืออะไรลูกวันนี้วันนี้อย่าสับสนนะค่อยๆฟังไป today ก็คือวันนี้นั่นเอง today นะคะคือวันนี้ความหมายของมันนะคะวันนี้ is I S ออกเสียงพร้อมกัน is 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 มีตัว S ออกเสียงเหมือนรถจักรยานยังรู้ว่า is ถ้าเรียนอ่านออกเสียงว่า eatit มันจะเป็น eat is แปลว่ากินนะคะ is ตัวนี้หมายถึงเป็นอยู่คือนะคะเป็นก็ได้อยู่ก็ได้คือก็ได้คือก็ได้นะคะคำนี้แปลได้3คำนะคะคือเป็นอยู่คือ today is อะไรคะ tuesday คำว่า tuesday ถึงแม้ว่าจะอยู่ท้ายประโยคแต่คำแรกของคำว่า tuesday ก็ต้องเขียนตัวใหญ่นะคะ t u e s dA Y นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูถามว่า What day is today วันนี้เป็นวันอะไรนะคะอันนี้วันนี้เป็นวันอังคารนะคะวันอังคารนะคะก็เป็น today is Tuesday today is Tuesday อ่านพร้อมกัน today is Tuesday today is Tuesdayถ้าจะเรียนฟังเลยการเขียนประโยคภาษาอังกฤษเมื่อเขียนจบแล้วต้องใส่จุดข้างหลังจุดนี้เราเรียกว่าพีเรียดหรือ full stop ใช้ได้2อย่างเรียกได้2อย่างนะคะ full stop หรือพีเรียดนะคะพีเรียดคือจุดเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่จุดเมื่อไหร่แสดงว่าประโยคที่เราเขียนนั้นจบแล้วถ้านักเรียนไม่ใส่จุด today is Tuesday ถามว่าถูกหรือผิดนะคะผิดต้องใส่จุดนะคะจุดในที่นี้หมายถึง period หรือ full stop นะคะความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเขียนจบปั๊บจะต้องใส่จุดด้วยนะคะคือ period นะคะซึ่งอยู่คำสุดท้ายของประโยคที่เราจะ
จบประโยคนั้นๆนะคะอ่ะมาดู today is Tuesday นะคะต่อไปค่ะไปดูสไลด์ต่อ What's the date today What's the date today หรือ What is the date today What ตัวนี้ W-H-A-T What ออกเสียงพร้อมกัน What 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 is What is the date the dateDATE date today What is the date today นะคะเดี๋ยวครูลบตรงนี้ก่อนนักเรียนดูเลย What is the date today ประโยคเหล่านี้เป็นประโยคคำถามเมื่อคุณครูเขียนจบ What is the date today หรือ What is นะคะ What is หรือ What ถ้า WhatWHAT was apostrophe s ตัวนี้มาจากคำนี้คำเต็มคือ what is นะคะแต่ถ้าเป็น was ตัวนี้คือเราใช้ apostrophe s ก็คือมาจากตัวนี้นั่นเองนะคะ what is the date today นักเรียนดูประโยคนี้เมื่อครูเขียนจบปั๊บคุณครูใส่พีเรียดคุณครูใส่พีเรียดถามว่าถูกหรือผิด correct or incorrect correct or incorrect คุณครูเขียนว่า what is the date today แล้วคุณครูก็ใส่พีเรียดพีเรียดตรงนี้ถามว่า correct or incorrect ถูกหรือผิด yeah. ถูกหรือผิด no. No. ผิดเพราะอะไรจึงผิด no. เพราะอะไรจึงผิด no. อะไรนะคะ no. จบแล้วจบแล้วจบแล้วแต่ถามว่าคุณครูใส่พีเรียดตรงนี้ถูกหรือผิด yeah. ถูกหรือผิดคะ no. ผิดเพราะว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามเดี๋ยวเราค่อยเรียนทีหลังนะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนทีหลังปกติที่ครูสอนนะคะ This is a chair This is a table These are tables These are chairs เหล่านั้นเป็นประโยคบอกเล่าคุณครูเห็นนักเรียนเรียนในภาษาไทยแล้วเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมนะคะแต่ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามเพราะฉะนั้นเราจะไม่เติมพีเรียดหรือเติมจุดนะคะเราจะใส่เครื่องหมายคำถามคือ question นะคะ question mark นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นประโยคคำถามจะต้องมีเครื่องหมาย question mark อยู่ข้างหลังอันนี้คุณครูอธิบายให้นะคะเพิ่มเติมความรู้ให้เพราะว่าเวลาเด็กๆ เขียนเนี่ยเด็กๆจะใส่ผิดมานะคะประโยคนี้เป็นประโยคคำถามเราก็จะมีเครื่องหมาย question mark อยู่ข้างหลังถือว่าจบประโยคแล้วเช่นเดียวกันแต่ประโยคนี้ today is Tuesday ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าก็คือประโยคธรรมดาอยากจะบอกให้รู้นั่นเองอยากจะบอกให้รู้ว่า today is Tuesday วันนี้เป็นวันอังคารนะอยากจะบอกให้รู้เป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนจบประโยคแล้วเราต้องใจperiod หรือ full stop คือจุดจบประโยคนะคะแต่ประโยคนี้ what is the date today ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เครื่องหมาย question mark ให้เข้าใจว่านี่คือคำถามนะนะคะ are you understand yes okay ใครไม่เข้าใจถามได้นะWhat's the date today? วันนี้ลืมบอกไป What W-H-A-T What คืออะไรนะคะตัวนี้แปลว่าอะไรเริ่มแปลความจริงจะไม่แปลให้แล้วนะเนี่ยอยากให้เรียนภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูก็จะไม่แปลแล้วคำนี้แปลว่าอะไร Is แปลว่าอะไรคะเป็นอยู่เป็นอยู่คือจะเอาคำเดียวเอาเป็นอะไรดีคือเป็นคือสมมติThe date วันที่ today คือวันนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้ช่วยแปลให้ครูหน่อย What is the date today หรือ What's the date today วันนี้คือวันที่วันนี้คือวันอะไรนะคะวันที่เท่าไหร่วันที่อะไรโอเคได้ดังนั้นนะคะวันที่เท่าไหร่วันนี้22 correct or incorrect ดูสไลด์ค่ะ22ถูกต้องแต่ถามว่านักเรียนบอกตอบว่า22 correct or incorrect ถูกหรือผิดผิดเขาไม่อ่านว่า22อ่านว่า22ออกเสียงพร้อมกัน22nd ลำดับที่2คือ second นะคะ the first นะคะ the first ลำดับที่1
second ลำดับที่2 the third ลำดับที่3 the fourth ลำดับที่4 the fifth the sixth the seventh ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นลำดับที่1เราไม่อ่านว่า the one ไม่อ่านว่า the two ลำดับที่2ไม่อ่านว่า the three จะเป็น the first the second the third เพราะฉะนั้นวันนี้วันที่22ก็เป็น twenty second ก็คือวันที่22นั่นเองนะคะเอาอ่านพร้อมกัน Tuesday Tuesday the 22nd November 2011ทำไม circle จึงลงด้วย n ทำไมคุณครูต้องใส่ nd ข้างหลังนะคะเพราะว่า circle นั้นมาจากคำว่า s e c o n d circle นะคะคำว่า circle นะคะคือลำดับที่2นะคะ circle เพราะฉะนั้น20 circle ก็เป็น t w e n t y นะคะ20 circle ก็คือวันที่22นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ND นี่มาจากไหน ND ก็คือตัวสุดท้ายของคำว่า circle นั่นเองนะคะเอาไปดูสไลด์ต่อนะคะไปดูที่สไลด์เลยนะคะTuesday the 22nd November 2011นะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะเปลี่ยนปีแล้วนะคะอ้าวต่อไปวันนี้เราจะเรียนเลือก animal ออกเสียงพร้อมกัน animal 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 คุณครูยังไม่ได้ออกเสียงข้างหลัง animal 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 คำที่คุณครูออก animal มีกี่ตัว singular or plural1ตัวนะคะ singular เป็นเอกพจน์คุณครูยังไม่ได้ออกเสียง s ข้างหลังเพราะฉะนั้นหมายถึงสัตว์แค่ตัวเดียวนะคะแต่ในสไลด์นี้คุณครูเขียนว่า animals ออกเสียงพร้อมกัน animals 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 คุณครูออกเสียงเพราะมีตัว s ข้างหลังแสดงว่า animals คำนี้เป็น singular or plural plural singular what that is mean singular เอกพจน์คือ1เดียวเท่านั้น plural what that is mean plural หลายตัวเป็นพหูพจน์คือหลายตัว modern one ก็คือมากกว่า1ตัวนะคะเราจะไปเรื่อยๆเราจะไปค่อยๆไปนะคะให้เด็กๆนั้นแยกให้ถูกว่าเอกพจน์เป็นอย่างไรพหูพจน์เป็นอย่างไรเอกพจน์ก็คือมี1เท่านั้นพหูพจน์ก็คือมีมากกว่า1 modern one คือมากกว่า1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีมากกว่า1ตัวปั๊บต้องเติม s ข้างหลังนะคะแต่บางคำศัพท์เนี่ยคำ plural กับ singular ใช้ตัวเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เด็กๆยังไม่ต้องกังวล don't worry นะคะยังไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูจะสอนเรื่อยๆจะไปช้าๆนะคะเพื่อให้เด็กนั้นได้ด้วยนะคะว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะมาดูค่ะ everybody spell it ทุกคนสะกดคำนี้ค่ะ